สวัสดีครับวันนี้วันที่2เดือน1 2023เราจะพาเจ้าของสวนมาดูสวนลำไยครับที่เตรียมไว้ป่ะมาดูกันว่าปีนี้เป็นยังไงโอ้รู้สึกว่ามันจะติดผลนะนี่ลูกโตขึ้นเยอะเลยป่ะมาชมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกโตแล้วนะเนี่ยลูกโตแล้วใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยอันนี้สวนของอีกฝั่งหนึ่งของชาวบ้านเขานะของเขาไม่ติดแต่ปีนี้ของเราติดลูกพอสมควรเห็นไหมครับเนี่ยไปดูต้นสักบ้างสิเดี๋ยวต้นสักเราค่อยไปดูตอนขากลับแต่ตอนนี้เราขอดูผลของลำไยก่อนเนาะเยอะมากเยอะมากติดเยอะมากอันนี้คือสวนลำไยที่เราปลูกเตรียมไว้รอเกษียณมีต้นลำไยประมาณ100กว่าต้นนะก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับตอนนี้ต้นก็ให้ผลผลิตมาหลายรอบแล้วแต่ปีนี้รู้สึกว่าผลผลิตใช้ได้นะใช้ได้ถ้ามีผลผลิตให้เห็นนี่เจ้าของสวนก็ชื่นใจนะมีกำลังใจในการทำต่อแต่ไปนี้เราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขนาดไหนนะแต่ว่าชาวสวนก็อยู่ที่พ่อค้าแล้วฮะราคาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ต้องตามนัดแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นการบุกสร้างทรัพย์สินไว้เพื่อจะได้มีกิจกรรมทำหลังเกษียณนะครับสวยๆฮะลูกสวยมันออกมานี่เรามาดูต้นสักด้วยฮะต้นสักที่เราปลูกระหว่างต้นลำไยก็โตขึ้นเยอะมาทีไรก็โตขึ้นทุกทีนะฮะนี่เจ้าของสวนตัวจริงอันนี้พานางมาดูนะเราก็ได้ชื่นใจมีกำลังใจในการทำต่อลองดูว่าโตขนาดไหนเดี๋ยวให้เจ้าของที่เขาไปวัดลำต้นดูก่อนโอ้โหเขาโอบเลยฮะเขานึกว่าใหญ่ขนาดนั้นมั้งโอบต้นโอ้โหนี่ขั้นถึงขั้นโอบแล้วครับตัวนี้ใหญ่จริงๆนี่ฮะสูงชะลูขึ้นไปน่าจะเกือบ5เมตรแล้วมั้งประมาณแขนเราแขนดูนี่นี่ดูนี่มาดูฮะบางต้นก็ยังเล็กบางต้นก็ยังโตคละเคล้ากันไปนะครับต้นนี้ก็ใหญ่ดีใหญ่ตรงใส่น้ำไปเนี่ยใช่เนี่ยใส่น้ำไปก่อนพื้นดินยังชุ่มอยู่เพราะว่าเราก็ต้องมีการบำรุงต้องใส่น้ำนะเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วก็ต้องสูบน้ำเป็นน้ำบาดาลนะเราเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ดูดขึ้นมาเอาพืชออกลูกต้องการน้ำพอสมควรเรามีน้ำเลยนะสวนเรามีน้ำประปาเลยนะคือเราต่อน้ำประปาต่อท่อมานะเออน่าสมบูรณ์ก็อยู่อาศัยได้นะหลังเกษียณแล้วก็อาจจะวางแผนที่จะมาสร้างบ้านน้อยอยู่ในสวนไว้สักหลังหนึ่งใช่ไหมครับเขาพยักหน้าแล้วก็น่าจะโอเคตามนั้นใหญ่กว่าชาวบ้านแล้วเมื่อกี้เห็นเนี่ยใช่ไหมต้นนี้
โอ้ต้นนี้ใหญ่เว้ยเนี่ยใหญ่มากเลยต้นนี้ใหญ่พอสุดใหญ่มากเลยสวนของเรานี่ยาวพอสมควรนะดูแล้วพื้นที่ก็ยาวประมาณ100กว่าเมตรนะครับมันเป็นที่ยาวนะที่เส้นก๋วยเตี๋ยวหน้ากว้างก็ประมาณสัก30เมตรได้แต่มันลึกฮะมันมีทั้งหมดประมาณ4ไร่เนาะมาดูแถวไม่สับดีกว่าอันนี้ไม่สับล็อตชุดแรกนะที่เราปลูก แต่ต้นมันก็โตทันกันแล้วนะโตทันกันแล้ว นะครับต้นก็สูงประมาณ 4-5 เมตรละเนี่ยคือต้นสับต้นแรกที่เราปลูกเห็นไหมส่งชุดลูกขึ้นมาข้างบน ขอสัมภาษณ์เจ้าของสวนก่อนเหนื่อยค่ะเป็นไงภูมิใจไหมภูมิใจมากเห็นผลผลิตผลงานที่สรรสร้างกันมาประมาณ 2-3 ปีได้ขนาดนี้โอเคไหมโอเคโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับ